ครับแก่ผู้เกียรติทุกท่านฮะวันนี้เป็นงานของทุกท่านนะฮะใจเย็นนิดเดียวร้องไห้ทำไมเจ้าสาวเดินเหยียบตีนยังมีที่ออกรายการนะเป็นภาพที่น่ารักมากเป็นภาพที่ย่อนร่ำมากี่ปีแล้วที่จะมีภาพนี้นะคือก็วางแผนหลายครั้งมากและชีวิตก็เกิดนู่นเกิดนี่ใช่ไหมเมาเวทบ้างพี่ติดคุกบ้างไอ้อันหลังไม่ต้องพูดก็ได้บอกว่าไปเที่ยวต่างประเทศบอกว่ากูไปเรียนต่อเดี๋ยวกูกลับไม่บอกให้รู้เลยแล้วพอคือพอออกมาที่ก็จะแต่งโควิดพอผ่านโควิดจะแต่งก็หล่นหนีงงแงงงงแงงใช่ไหมวันนี้ขอเวลาสั้นๆฮะไม่ได้เยอะเยอะแล้วพี่นะกำลังจะซึ้งเลยนะโคนะว้าวยังไงพี่โคพาย